หนุ่มกรรชัยโชว์ให้ดูชัดๆภาพแตงโมบนเรือที่ไม่มีใครเคยเห็นจากกรณีเต้มงคลกิจหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเต้นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์พร้อมด้วยทนายกฤษณะได้ไลฟ์สดพูดคุยกับบังแจ๊กโดยมีการอ้างว่าเจอหลักฐานชิ้นใหม่เป็นกระโปรงผ้าสีขาวลายลูกไม้คล้ายกับที่แตงโมนิดาใส่ทับชุดบอดี้สูทในคืนวันเกิดเหตุพลัดตกเรือล่าสุดในรายการข่าวใส่ไข่ช่องไทยรัฐทีวีโดย3พิธีกรหนุ่มกรรชัยมดดำคชาภารถเมย์คนึงนิดได้พูดถึงกรณีนี้โดยหนุ่มกรรชัยแสดงความคิดเห็นว่าผ้าที่โชว์เมื่อกี้ผมพูดเลยว่าไม่ใช่ก่อนจะเอาคลิปที่บังแจ๊กโชว์ผ้าสีขาวมาเปรียบเทียบกับผ้าของแตงโมบนเรือซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าคนละอันด้านรถเมย์แสดงความคิดเห็นว่าเหมือนตรงปลายมีการเก็บขอบตรงปลายแต่อันที่คุณแตงโมใส่ไม่มีการเก็บขอบตรงปลายภาพนี้ผมเป็นคนเอามาเปิดเองหรือภาพคลิปต่างๆนานาผมเป็นคนที่ส่งให้สื่อเองเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าผมก็มีบางส่วนที่เก็บไว้แต่ไม่ได้ส่งให้ใครผมก็จะมีเห็นของผมนะตะให้ดูภาพนี้แล้วกันอันนี้แค่ตัวอย่างนะจะได้สิ้นสงสัยกันไปว่าสิ่งที่กำลังทำกันอยู่ทำให้เขาเวียนหัวกันหรือเปล่าภาพนี้นะผมขออนุญาตนะแตงโมผมไม่เคยเปิดเลยนะก่อนจะเปิดโทรศัพท์มือถือโชว์ให้เห็นภาพของแตงโมซึ่งเป็นภาพที่แตงโมยืนก่อนจะขยายให้ดูให้เห็นรายละเอียดของผ้าสีขาวแบบชัดๆผมยืนยันตั้งแต่แรกว่าไม่ใช่ผมมีเต็มเลยผมดูหมดแล้วผมจะทำอะไรสักอย่างกว่าจะเอาอะไรออกมาแต่ละอันมันจำเป็นต้องผ่านการกลั่นกรองเพราะสังคมจะสงสัยถ้าสังคมสงสัยมันยิ่งไปกันใหญ่แล้วยิ่งเป็นถึงผู้หลักผู้ใหญ่แล้วมันจะเป็นประเด็นอย่างน้อยผมจะบอกเลยว่าถ้าในเชิงลับคุณจะต้องพิสูจน์ก่อนแล้วค่อยออกมาฟันธงถ้าไม่ใช่ก็จบไปสังคมจะได้ไม่ต้องสงสัยเพราะตอนนี้สังคมก็สงสัยใช่ไม่ใช่ด่ากันอีกมันมาจากการเปิดโดยที่ไม่มีการกลั่นกรองผมไม่รู้จะพูดยังไงมีหลายอันที่ยืนยันว่าผ้าผืนนี้ไม่ใช่แล้วผมว่าตำรวจมีอย่างที่ผมมีด้วย